ยืนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยุตินะครับอ๋อใช่ฐานีกาเอพิโซด2ก็ยุติแล้วนะครับครับก็เปลี่ยนจากที่3ประโยคตอนร่วมยืนแล้วก็เลิกครับเปลี่ยนเป็นยกเลิก112สิทธิมนุษยชนอยู่เหนือสิทธิอยู่เหนือไม่แน่ใจว่าอยู่เหนือสถาบันอื่นใดหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับก็คือยุติแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการที่จะคุมขังแล้วไม่มีการอนุญาตให้ประกันตัวทีมพลเมืองโต้กลับก็พร้อมจะกลับมาเรียกร้องคืนสิทธิประกันตัวสู่ผู้ถูกกล่าวหาเหมือนเดิมครับใช่ก็คิดว่ามีแน่ครับอีกไม่นานเพราะว่าเท่าที่เราทราบเนี่ยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะขณะที่ถูกให้ประกันแล้วก็อนุญาตให้ไปโรงเรียนมัน112โผล่มาเพิ่มอีกใบหนึ่งน้องปูนก็โผล่มาเพิ่มอีกใบหนึ่งแล้วน้องด้วยนะแล้วน้องผู้ชายคนหนึ่งที่โดน112 3ใบแล้วยังเรื่องยังไม่ถึงอัยการก็ยังไม่รู้ว่าจะเช็คอินวันไหนแต่ก็ภาวนาว่าไม่อยากให้มีใครเช็คอินเลยทั้ง3คนครับส่วนคนอื่นที่ยังไม่เคยโดน112เลยหรือตัวลุงดอนเองเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกคำเดียวเลยครับมีสิทธิ์กลับมาแน่นอนครับในเรื่องการเรียกร้องจนกว่าจะมีการยกเลิก112ครับนะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าถ้ายกเลิกซะก็ปล่อยทั้งหมดคดีก็เป็นอันยกฟ้องทั้งหมดและอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นถึงเวลานั้นก็คงจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นก็รอดูไปนะครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นขอบคุณมากครับแล้วลุงดอนรู้ข่าวว่าที่น้องเดียที่เขาจะไปเรียนต่อเนี่ยแล้วทีนี้เขาไม่ได้ให้ออกนอกประเทศเนี่ยรู้ไหมเขาจะไปเรียนต่อมาสเตอร์ออฟดีกรีในสายวิชาชีพของเขาปรากฏว่าจะไปเรียนต่อปริญญาโทเขาไม่ให้ออกไปก็เรียนมันในเมืองไทยเนี่ยแล้วถามว่าจะไปเรียนต่อปริญญาโทไปเรียนประเทศไหนเยอรมันถ้าจะไปเรียนเยอรมันเนี่ยโอ้ต้องโทรไปถามกับผู้นำเยอรมันก่อนจะเชื่อผู้นำเยอรมันคงไม่มีปัญหาถ้าลงเด็กสามารถเข้าในประเทศเยอรมันเพื่อขอเรียนต่อปริญญาโทในประเทศเยอรมันแสดงว่าการทดสอบ IELTS TOEFL ของเยอรมันเขาก็ต้องผ่านไอ้เรื่องภาษาอังกฤษ International Language นี่ไม่ต้องสืบเลยการที่เขาจะไปเรียน Master of Degree ในประเทศเยอรมัน คือปริญญาโทในเยอรมัน IELTS TOEFL ของเยอรมันเขาต้องผ่านแล้วแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าอาจจะเจอบางอย่างที่แรงกว่า IELTS TOEFL ของเยอรมันนั่นก็คือสารไทยไงล่ะครับไม่ให้ออกไปเรียนก็รอครับรอสักวันนึงอาจจะต้องได้ออกไปสู้ไปเรื่อยๆครับรวมหัวจมท้ายกับนักสู้ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลายแล้วสู้ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งครับพอทำสำเร็จแล้วก็ได้ออกไปเรียนต่อแน่แล้วคราวนี้ไม่ใช่ว่าได้เรียนต่ออย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นในประเทศไทยทั้งหมดขอบคุณครับแล้วตอนนี้ลุงดอนยังมีอะไรมาทิ่มมาตำอยู่ไหมครับตอนนี้โอ้แม่งยังทิ่มยังตำอยู่ตลอดเวลาแล้วถามว่าทิ่มไปทิ่มมาเป็นยังไงที่ผ่านมาเห็นเขาบอกวันที่4จะเช็คเอาเช็คบินจะเช็คอะไรก็วันนี้วันที่4แล้วใช่ไหมครับคุณบางเวงครับสรุปเช็คแล้วใช่ไหมครับพี่หน้าสิ้นกันหมดแล้วครับตัวใครตัวมันสรุปเช็คแล้วใช่ไหมครับคุณบางเวงคุณดูหมดเนี่ยฮะวันนั้นเขาถามลุงดอนพูดผิดลุงดอนบอก Freedom Press ครับมีคนสอนลุงดอนทางหน้าจอลุงไม่ใช่ Freedom Press Freelance Press ครับก็คืออะไรสื่ออิสระนะพวกเราคือสื่ออิสระครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับคือความเป็นจริงเราก็มีอาชีพของเราคือเราเป็นสื่ออิสระเราก็ทำมาหากินของเราสื่อหลักเขาก็มีของเขาทำมาหากินของเขาเราเป็นสื่ออิสระนี่ก็คืออาชีพเราเราก็ทำมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรแต่อะไรเกิดขึ้นก็สู้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายฉบับเดียวกันฝ่ายเผด็จการเราก็ใช้ตัวนี้เล่นพวกเราเราก็ใช้ตัวนี้ในการตอบโต้กับพวกเขาเหมือนที่ลุงดอนฟ้องกับแจ้งกับเหมือนที่ลุงดอนแจ้งความกับสน.ดินแดงกับคนที่กล่าวหาลุงดอนพอถามว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วเขาก็บอกว่าส่งเรื่องให้นายตรวจสอบอ้าวแล้วนายหรือเปล่าแล้วถ้านายตรวจเสร็จแล้วจะว่ายังไงพอนายตรวจสอบเสร็จนายก็จะส่งเรื่องเข้าปปช.ปปช.ก็ดูถ้าผิดจริงกล่าวหาลุงดอนผิด157จริงปปช.ก็ตั้งกรรมการสอบสวนชี้มูลแล้วนั่นก็คือว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา157แต่ถ้าปปช.สรุปเป็นอย่างอื่นก็ว่ากันตามกฎหมายกฎหมายตัวเดียวกันนะรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันก็ร่วมสู้กันต่อไปเพราะฉะนั้นลุงดอนจะแนะนำอย่างหนึ่งอย่างโอปอลเนี่ยโอปอลรู้ตัวแล้วว่ามีคดีอะไรมาติดตัวแต่ถ้าวันดีคืนดีเราบอกประชาชนก่อนอย่างลุงดอนเนี่ยลุงดอนบอกเลย1ลุงดอนมีคดีสน.ดินแดงติดตัวปัจจุบันยังสรุปไม่จบว่าเป็นผู้ร่วมชุมนุม
ลุงดอนก็ปฏิเสธทุกข้อหายื่นหลักฐานวัตถุพยานต่างๆไปแล้วแล้วนอกเหนือจากนั้นลุงดอนยังแจ้งความกับผู้ที่กล่าวหาลุงดอนก็คือเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้คือส่วนตัวของลุงดอนพอต่อมามีชุดที่สองที่มีคนมาใส่ร้ายลุงดอนในโลกโซเชียลนะครับลุงดอนก็แจ้งความเรื่องอยู่ที่ปอท.นี่ก็คือแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบไว้ว่าสำหรับตัวลุงดอนก็มีเรื่องแบบนี้อยู่ถ้าเกิดวันไหนจับพัดจับผูแล้วเช็คอินเมื่อไหร่ก็จะมีคนเข้าใจลุงดอนแล้วก็จะต้องทำอะไรต่อกับสิ่งที่ยังติดตัวลุงดอนเหมือนกับทนายอานนท์การที่อยู่ข้างนอกยังสามารถช่วยเหลือยังสามารถทำอะไรจ่ายอะไรได้ทุกอย่าง okay. แต่พอเข้าไปอยู่ข้างในเช็คอินกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องขังจำเลยจะเป็นอีกสถานะหนึ่งก็ต้องพึ่งแค่คนข้างนอกเดินต่อสารต่อในเรื่องราวของเขาเพราะฉะนั้นลุงดอนก็แจ้งให้ทราบไว้ก่อนว่าเรื่องราวของลุงดอนมีอะไรบ้างถ้าวันไหนต้องเช็คอินก็จะต้องมีคนประสานต่อทำให้กับลุงดอนต่อในเรื่องราวต่างๆนะครับนี่เหมือนกันลุงดอนจึงฝากไว้เลยว่าสื่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักหรือสื่ออิสระหรือสื่อไลฟ์สดหรือสื่ออะไรหรือสื่ออะไรก็ตามคุณบอกกับประชาชนไว้เลยว่าตัวคุณเป็นยังไงมีอะไรโดนอะไรโดนข้อหาอะไรคุณทิ้งเขากับฟ้องกับอันไหนไปถึงไหนอะไรไปถึงไหนมันไม่ทำให้เสียรูปคดีใดๆทั้งสิ้นเพราะเราไม่ได้เจาะลึกแต่เราเป็นไกด์ไลน์ให้ประชาชนได้รับรู้เหมือนกับทนายอานนท์วันดีคืนดีพอเข้าข้างในปั๊บเช็คอินทุกคนอยากรู้เลยว่าทนายอานนท์มีทั้งหมดกี่คดีโดนอะไรไว้มั่งแล้วแต่ละคดีมันคืบหน้าคืบหลังคืบศอกหรือว่าอะไรแต่อะไรยังไงหรือตีกันเชียงหรือว่าบัตเตอร์ไฟล์สโตกมาครบเลยฟีสไตล์เอกฟรอสสโตกมาให้ครบนี่คือสิ่งที่เราต้องแจ้งเอาไว้นะครับอย่างโอปอเนี่ยถ้ามันดีขึ้นดีโอปอบอกกับประชาชนไว้เลยว่าผมมีอะไรมั่งอย่างเอก็เหมือนกันอย่างเอนี่เขาขาวสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีหมายเรียกอะไรเลยไม่มีหมายจับไม่มีขึ้นศาลไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่มีการฟ้องกลับเรื่องใดๆด้วยนี่ครับคือการที่เราต้องแจ้งให้ประชาชนรู้ไว้ทุกคนครับมีสิทธิ์กับการที่คุณเข้ามาจับอยู่จุดตรงนี้นะฮะวันดีคืนดีอยู่บ้านเป็นสื่อหลักแต่ถ้ามีหมายหนึ่งหนึ่งสองไม่ถึงบ้านก็เกาหัวเลยครับนะฮะเฮ้ยมาจากไหนหนึ่งสื่อหลักสื่อหลักก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับถามว่าเขาอยู่ในลักษณะที่เขามีอำนาจเต็มเขาอยู่สูงสุดๆแล้วข้างล่างเขามองเป็นอะไรครับ1ไส้เดือน2กิ้งกือ3 4ขา4ขาก็ไม่ได้ให้บอกว่าตัวอะไร มีหลายแบบแต่ถามว่าตัวของเขาอ๋อตัวของเขาก็เป็นไอ้พวกคล้ายๆกับบักเตลีอย่าให้มากกว่าบักเตลีเลยเดี๋ยวแม่ล่อกูครับนี่ฮะเราต่างคนต่างมองกันแบบนี้ครับผมดีชั่ววัดกันครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับลุงดอนครับนี่ครับเป็นกำลังใจครับลุงดอนก็สัมภาษณ์ลุงดอน